สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Coffee ครับและเช่นเคยครับวันนี้เรายังเฟเทอริ่งกับไซรัปโพมาน่าอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมมีเมนูนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เท่มากเลยชื่อเมนูว่าช็อกโกเซลงงไหมฮะมันคืออะไรมันคือเมนูช็อกโกแลตธรรมดาแหละแต่ว่าจะเรียกให้มันแบบเกาหลีขึ้นเท่ขึ้นนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมมีวัตถุดิบ2ตัวครับซึ่งจะเป็นผงช็อกโกแลตครับจากโพมาน่าซึ่งอิมพอร์ตจากเกาหลีเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตที่มีไขมันนะครับหรือว่าแฟตอยู่ที่ 19.64% ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับซึ่งจะมีความเข้มข้นสูงกว่าแล้วก็จะมีไขมันหรือว่าแฟตเนี่ยอยู่ที่ 36% นะครับวันนี้ผมขอเลือกใช้ตัวดาร์กช็อกโกแลตละกันในการทำเมนูนี้นะครับนี่ซึ่งต้องบอกว่าการทำเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มความแบบเพิ่มกิมมิคเข้าไปให้มันมีความแบบมันมีอะไรอ่ะมีสตอรี่แล้วก็มีความเท่มากขึ้นทำยังไงอยากรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำด้วยกันเลยครับครับเราต้องดัดถุงช็อกโกแลตก่อนนะครับนี่ต้องบอกว่าเฮ้ยโอเคมากคือต้องบอกเนื้อมันแบบพาวเดอร์เลยครับแล้วก็มีเหมือนกับมีความแบบมิกซ์มาแล้วเนาะนี่ดูนี่ผงนะครับของโพมาน่านะครับโอเคเราจะใช้ตัวช็อกโกแลตนี้นะครับอยู่ที่1ช้อนนะครับนี่ก็ช้อนดำ1ช้อนเลยนะครับใส่ลงไปเลยโทษนะครับแก้วนี้แก้วเสิร์ฟครับไม่ได้ครับต้องใส่แก้วนี้ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นช็อตช็อกโกแลตครับซึ่งเราต้องใช้น้ำร้อนครับอยู่ที่50 ml เราจะกดน้ำร้อนออกมาก่อนนะโอเคน้ำร้อนนะครับแล้วก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนครับให้ตัวช็อกโกแลตนะครับละลายให้ดีนะครับจริงๆเมนูนี้นะผมได้เห็นในเน็ตเนาะแล้วก็เห็นในเกาหลีผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมนูแบบธรรมดาแต่ว่ารู้จักการครีเอทโดยการที่แบบว่าอะแดปลงไปให้มันนิดนึงแบบมันดูเหมือนเบสิกมากนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนมันขายได้ราคาแล้วมันน่าสั่งมากๆเลยเมนูนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราละลายช็อกโกแลตเสร็จแล้วนี่ละลายแล้วโอเคเราก็เทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับซึ่งแนะนำว่าเทก่อนใส่น้ำแข็งนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยหลังจากที่เราใส่น้ำแข็งแล้วนะครับก็เว้นไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเมนูนี้จะมีฟองนมด้วยนะครับเราก็ใส่ตัวนมผสมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือนมข้นหวานกับนมข้นจืด นะครับผมผสมมาแล้วใช้นมผสมเนี่ยอยู่ที่ราวๆ40 ml แล้วก็ใส่นมสดครับ40 ml นะครับลงมาในนี้ครับนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำฟองนมครับซึ่งฟองนมเนี่ยวันนี้ผมใช้เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ธรรมดาเนาะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือผมได้ใส่ผงช็อกโกแลตลงไปด้วยในนี้นะครับนี่เราจะตีเป็นฟองนมที่ต้องบอกว่าเป็นฟองนมแบบสีแบบช็อกโกแลตนะครับจะได้ดูน่าทานขึ้นนะครับตอนนี้ตีฟองนมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตักฟองนมครับลงไปเลยนะครับนี่ก็จะต้องบอกว่าฟองนมเนี่ยจะมีความแบบหอมช็อกโกแลตนะครับเล็กน้อยด้วยเพราะว่าเราได้ผสมช็อกโกแลตลงไปนะครับสุดท้ายนะครับก็จะใช้เป็นนี่เลยครับเป็นช็อกโกแลตแท้นะครับอันนี้ผมได้ทำการสไลด์เอาไว้นะครับขูดเอาไว้นะครับแล้วก็เอาไปแช่แข็งเนาะแล้วก็ท็อปลงไปข้างหน้าอย่างนี้ครับนี่เสร็จแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะช็อกโกเซลโอเคกับเมนูที่มีชื่อว่าช็อกโกเซลครับผมซึ่งเป็นไงครับดูน่าทานมากๆเลยส่วนใครเนี่ยที่ต้องบอกว่าอยากครีเอทฟองนมเนาะสามารถเปลี่ยนเป็นฟองชีสได้ซึ่งโพมาน่าก็มีฟองชีสจำหน่ายเหมือนกันนะครับเวลาแห่งการชิมแล้วครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะนี่ต้องบอกว่าเมนูนี้ครับกินแล้วได้ความเท่ขึ้นอีก 200% ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้นะครับพร้อมกับแจกสูตรนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe YouTube Channel Worldwide Coffee Channel นะครับและ Facebook Fanpage Worldwide Coffeeศูนย์รวมธุรกิจกาแฟครบวงจรนะครับแล้วมาดูว่าคลิปหน้า Easy Coffee X Pomona จะเอาเมนูไหนมาฝากเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย